ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงพรรคเพื่อไทยจากอุบลราชธานีวันนี้ขอพูดจากับท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งนำเสนองบประมาณปี2564ปีนี้มาอาจจะช้าเล็กน้อยไม่เหมือนปี63 63นี่อาจจะนานหน่อยแต่เรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวานผมได้ฟังถ้อยแถลงเรื่องงบประมาณจากปากท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้อาจจะไม่ได้นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ผมก็เชื่อว่าท่านอยู่ข้างหลังหรือไม่ท่านก็รับฟังอยู่เห็นรายการแล้วผมเองก็ชักจะไม่แน่ใจในการจัดงบประมาณปี64ซึ่งจริงๆแล้วในการวาระรับหลักการนี้ผมไม่เห็นด้วยในหลักการที่ทำอย่างนี้เลยผมเรียนนะครับว่าท่านจัดงบประมาณเนี่ยปี63กับ64ที่เราเข้ามาเนี่ยท่านประธานเล่มนะฮะเล่ม63กับ64ดูลักษณะนี้นะครับเปลี่ยนแต่สีนะฮะเปลี่ยนสีเท่านั้นเองนอกนั้นสำนักงบก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมเลยง่ายทำไฟล์เดียวก็เหมือนเติมคำในช่องว่างอ่ะดูแล้วเหมือนง่ายของหน่วยราชการที่ทำเพราะมันเป็นแบบเดียวกันคล้ายๆกันเปลี่ยนตัวเลขแต่สิ่งที่ผมอ่านแล้วมันไม่น่าจะง่ายก็คือเรื่องผมไม่เห็นด้วยเลยเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับงบขาดดุลแล้วท่านไปตั้งบอกว่าท่านจะมีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ซึ่งเป็นปกติงบประมาณแล้วก็บอกแหล่งที่มาของเงินบอกผลสัมฤทธิ์อันนี้ก็ชัดเจนนะก็มาตามมาตรา60ตามรัฐธรรมนูญ65แล้วก็142ก็คือเพื่อพิงกับยุทธศาสตร์ชาติเพราะฉะนั้นการจัดอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ฟรีหรอกครับมันก็ผูกติดอยู่กับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของท่านนั่นแหละมันก็ถึงจะออกมาอย่างนี้ท่านเขียนอย่างนี้นะครับว่างบประมาณรายจ่ายนี้ 3.3 ล้านล้านเนี่ยนะครับท่านคาดการว่าจะเก็บภาษีได้2ล้าน6แสนเอาเสร็จไป 77,000 อะไรก็แล้วแต่ล้านล้านแปลว่าท่านจะต้องกู้เพิ่มเพื่อนสมาชิกก็พูดไปเยอะ 623,000 ล้านอันนี้กู้แน่ๆแต่ทีนี้เรามาดูรายรับที่เห็นนี่นะครับรายรับท่านเขียนออกมาเลยภาษีทางตรงได้เท่าไหร่ภาษีทางอ้อมที่มาแหล่งเงินท่านเขียนไว้หมดผมไม่เชื่อมั่นเลยในหลักการแบบนี้ว่าท่านจะเก็บภาษีได้ครบตามที่ท่านคาดการเพราะฉะนั้นเวลาตั้งงบไปถึงกลางปีเอาแล้วเดี๋ยวกู้เพิ่มผมคาดการไว้อย่างนั้นเพราะอย่างน้อยเนี่ยการใช้จ่ายมันจะมากขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าการเก็บภาษีจะลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมันแบบนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่ดีท่องเที่ยวก็ไม่ดีเกษตรไม่ดีทุกอย่างไม่ดีแล้วจะคาดการแบบนี้แน่ใจเหรอครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีครั้งนั้นตอบนะผมก็ฟังเผินๆลึกไม่ลึกไม่ท่านคงอยู่ตรงนี้นะครับท่านบอกว่าที่เก็บภาษีลดลงเนี่ยเพราะว่าช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปลดภาษีจริงของท่านครับลดจริงปี55ลดภาษีรายได้นิติบุคคลจาก 30% เหลือประมาณ 23% แต่ปรากฏว่าปี56เก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะครับท่านลองไปดูก็ได้เพราะการลดภาษีครั้งนั้นมันบวกกับนโยบายค่าแรง300บาทด้วยภาษีรายได้บางอันมันลดลงแต่มันได้กำไรมันได้เก็บได้ฐานกว้างขึ้นนิติบุคคลต่างๆก็ไม่ต้องหลบภาษีเรื่องนี้มันชัดเจนท่านอาจจะพูดครบหรือไม่ครบแต่ว่าผมเรียนท่านนะครับว่ามันจริงแต่ท่านอาจจะพูดไม่ครบเพราะฉะนั้นเรื่องลดภาษีของท่านก็ลดครับรัฐบาลท่านลดภาษีบุหรี่ไงฮะแล้วกำไรหรือเปล่าล่ะครับทุกวันนี้โรงงานยาสูบยังจะไปไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องภาษีเนี่ยผมถึงไม่มั่นใจว่าท่านเก็บได้ผมไม่เชื่อในฝีมือของรัฐบาลเรื่องนี้เลยเก็บภาษีเพราะไม่อยากโทษกันเพราะเดี๋ยวก็จะไปโทษโจรโควิดอีกมันก็ต้องไปโยนอยู่ตรงนั้นอีกเพราะนั้นเรื่องนี้ก็อยากกราบเรียนท่านประธานว่าผมถึงไม่เชื่อว่าหลักการที่เขียนแบบนี้น่ะมันจะได้ไม่ครบแล้วสุดท้ายเราก็กู้เรื่องอื่นๆเพื่อนสมาชิกได้พูดไปพอสมควรเยอะแล้วเมื่อวานถ้อยแถลงนายกนี่เยอะเลยครับผมมีเรื่องนึงที่อยากจะติดใจก็คือเรื่องว่าท่านจะ
สนับสนุนภาคการเกษตรให้ราคาเกษตรมีราคาเพิ่มขึ้นหรือมีเสถียรภาพยั่งยืนท่านใส่งบประมาณไว้เลยนะครับท่านใส่งบประมาณไว้ 6-7 พันล้านเลยเรื่องสร้างมูลค่าทางเกษตรใส่ไปไว้ 6,696 ล้านนะครับเพราะนั้นถ้าใส่ไปแบบนี้ท่านก็ใส่แบบนี้มาทุกปีปีที่แล้ว 5,000 กว่าแล้วราคาเกษตรเป็นยังไงล่ะครับดีขึ้นไหมครับท่านนั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องเกษตรกรที่ฟังดีขึ้นไหมครับมันก็ไม่ดีขึ้นก็แปลว่าที่ใส่ไปใส่ตามภาระหน้าที่หรือเปล่าอบรมไปเถอะครับเกษตรกรอบรมจนหัวจะแบนอยู่แล้วราคายางมันก็เท่านี้แหละราคาข้าวมันก็เท่านี้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นสักแต่ว่าจะลดลงยิ่งวันนี้ท่านไปเขียนอีกอันนึงนะฮะไอ้เรื่องยาเสพติดผมยังไม่พูดเพราะเพื่อนก็พูดไปเยอะแล้วพรุ่งนี้เขาจะมาลงรายละเอียดเรื่องนโยบายเกี่ยวกับท่านปราบปรามยาเสพติดในนโยบายความมั่นคงในข้อที่5เมื่อกี้เพื่อนสมาชิกจากอุบลท่านชูวิทย์ขออภัยที่เอ่ยนามท่านพูดถึงเรื่องคล้ายๆเกี่ยวกับยาเสพติดและบ่อนการพนันและตู้สล็อตผมไม่คาดหวังหรอกครับว่าท่านจะไปปราบไปจับผมไม่คาดหวังเลยเพียงแต่มาบอกท่านประธานว่าช่วยเรียนพี่น้องประชาชนอย่าไปเล่นครับในเมื่อผมให้เจ้าหน้าที่ไปทำไม่ได้รัฐบาลไม่ทำพี่น้องครับต้องช่วยตัวเองนะครับทุกคนต้องช่วยตัวเองอย่าไปเล่นอย่าไปหยอดบ่อนสล็อตช่วยตัวเองครับเราหวังพึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้หรอกไปพึ่งทำไมพี่น้องต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรเสียผมก็พูดฝากผ่านสภานี้ไปเลยผมอยากจะบอกอีกเรื่องนึงที่ท่านเขียนนะครับท่านเขียนไว้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำหลายท่านก็ได้พูดท่านเขียนไว้ในยุทธศาสตร์ที่5ยุทธศาสตร์ทั้งหมดในเล่มนี้มี6ยุทธศาสตร์ก็รู้ท่านเขียนปกติธรรมดาปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่องน้ำนี่เรื่องใหญ่รัฐบาลหลายรัฐบาลก็ทำรัฐบาลของท่านประยุทธ์ก็ได้เรื่องน้ำท่านรัฐมนตรีมหาดไทยท่านนั่งอยู่นี่เมื่อกี้เนี่ยท่านก็ทราบเรื่องนี้ดีว่าน้ำนี่ท่านจะทำอย่างไรหลายท่านก็คิดพี่น้องอีสานบ้านผมหรือทั่วประเทศปีนี้จะถูกภัยแล้งมันแล้งแบบแล้งซ้ำซากนี่แหละครับท่านประธานแล้งแล้วแล้งอีกบางที่ฝนมาทุกวันนี้ข้าวกล้ากำลังขึ้นหาแหล่งน้ำบางแหล่งไม่มีผู้แทนอีสานก็บ่นทุกคนผู้แทนทางเหนือก็บ่นภาคกลางก็ยังมีปัญหาอีกขนาดในภาคกลางมีแหล่งน้ำชลประทานยังไม่มีน้ำทำนาก็มีเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการของน้ำพูดกันมาพูดกันจังผมเห็นอันหนึ่งแล้วสำนักงานทรัพยากรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยมีงบประมาณผมจำตัวเลขได้ไม่แน่นอนว่า 8,000 กว่าล้านผมก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนก็รออยู่จะทำนู่นทำนี่ทำบ่อทำสระใหญ่สระเล็กอะไรก็แล้วแต่ผมก็ได้ข่าวแล้วก็ไปถามผู้เกี่ยวข้องเช่นจังหวัดเงียบครับหายไปหมดเลย 88,700 ล้านไปไหนล่ะครับอ้อไล่ความจริงไปมาสัก2อาทิตย์ผมได้ทราบว่าท่านนายกมีความจำเป็นที่ท่านจะต้องเพราะว่าสำนักงานทรัพยากรบริหารน้ำนี่นะครับขึ้นกับนายกรัฐมนตรีท่านก็คงจะเดือดร้อนท่านเอาเงินไปใช้โควิดไม่ว่ากันเพราะความจำเป็นแต่ปรากฏว่าสอบถามไปถามมาอ๋อปรากฏว่ามีเงินโอนจาก 88,000 ล้านโอนก็ประมาณครั้งที่เรามาเข้าสภานี่แหละครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ก็ยังไม่จัดการให้เขาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าท่านนายกฟังอยู่พี่น้องจะเดือดร้อนทุกแห่งทั่วประเทศเขาเดือดร้อนคืนเงินเข้าไปจ่ายเข้าไปเหมือนกรณีงบโอนนี่แหละครับครูบางคนมาหาผมบอกว่า20ปีไม่เคยได้บ้านพักได้บ้านพักหลังละ 600,000 ไปโอนงบคืน64อย่าไปหวังเลยไม่ตั้งเลยก็ฝากกระทรวงทบวงกรมผู้อำนวยการสำนักงบประมาณของนั่งอยู่นี่ฝากด้วยนะครับเรื่องที่โอนงบเล็กๆน้อยๆแน่นอนแหละจำเป็นโอนแต่ว่ากว่าเขาจะตั้งงบได้ใช้เวลาเท่าไหร่คืนเข้าไปในปี65ปี64เนี่ยมันไม่ทันแล้วคืนปี65เข้าไปซะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาเดือดร้อนเรื่องเล็กๆน้อยๆไอ้ส่วนที่ควรโอนกลับไม่โอนผมไม่อยากอ่านงบกลาโหมนะที่ผูกพันไว้กี่หมื่นกี่พันล้านอ่ะ
ทำผูกพันไว้เฉยเลย6ปีซ้อนนุ่นงบอะไรกันนักกันหนาผูกพันขนาดนี้ที่กระทรวงตะบวงกรมอื่นเคยผูกไหมผมเห็นกระทรวงคมนาคมผูกอยู่อันหนึ่ง5ปีหรือ4ปีส่วนมากก็ผูกพัน4ปีกลาโหมเก่งนะทำเยอะจ่ายอยากได้เยอะผูกไว้6ปีเลยเดี๋ยวไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องนั้นเพราะนั้นเรื่องงบประมาณต่างๆเหล่านี้ที่ท่านเขียนที่ท่านได้ทำต้อยแถลงไว้ในวันนั้นมันก็คล้ายๆกันเพราะมันไปผูกติดกับตัวยุทธศาสตร์แห่งชาติไปผูกติดกับรัฐธรรมนูญนี่ไงครับเวลาทำงานใครจะรู้ล่ะครับว่าโควิดจะมาคนที่ร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติก็ไม่รู้พอมันมาแล้วแก้ได้ไหมล่ะครับมันก็เวลาทำงบประมาณก็นี่นะครับหลายท่านก็ไปพูดเห็นไหมล่ะครับงบกลาง 40,000 กว่าล้านเอาไปใส่ไว้ในงบกลางเรื่องโควิดทั้งที่แท้จริงแล้วทำไมไม่ไปให้กระทรวงสาธารณสุขล่ะทั้งที่เขารับผิดชอบโดยตรงอันนี้แหละที่ผมไม่เห็นด้วยไม่ได้บอกว่าใครจะทำอะไรหรอกครับเจตนามันอะไรล่ะคือ40,000มันมี96,000อยู่แล้วในงบกลางในงบกลาง99,000อยู่ๆเอา40,000มาแปะไว้แล้วบอกว่าแก้ปัญหาโควิดเอ้าแล้วเงินกู้ล่ะแก้อะไรล่ะเรื่องเหล่านี้ผมไม่สามารถรับหลักการนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนประธานไปยังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีว่าสิ่งที่พูดก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถเห็นได้จริงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆขอขอบพระคุณครับขอบคุณครับต่อไปคุณ